WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันววนภวรรณเกีเกษมสุขค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์จับมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสอสอส,อสอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกลุ่มพระสงฆ์ภายใต้กรอบธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ที่โรงแรมแกนฮิวรีสอร์ทแอนสปาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสามนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกลุ่มพระสงฆ์ภายใต้กรอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และชี้แจงทำความเข้าใจสิทธิและหลักเกณฑ์ของการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกับการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนพระสงฆ์100รูปและประธานกรรมการกองทุน100คน ในพื้นที5่5จังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีไัยนาทกำแพงเพชรโดยมีนายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนาครองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นมตะทานและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนาครองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกล่าวว่าในการประชุมวันนี้ได้เรียนเชิญพระสงฆ์และกรรมการวั รวมทั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ัยนาทกำแพงเพชรและพิจิตรได้กล่าวถึงภาพรวมของบทบาทสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยลำดับเพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามกรอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จากบทสรุปของเวทีมีประเด็นร่วมภาพประเด็นคือ 1. การทำงานเชิงบูรณาการ 2. การสร้างการรับรู้ 3. การสร้างพระสงฆ์แก่นนำ 4. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลพระสงฆ์และ 5. การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะ การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการถวายความรู้แด่พระสงฆ์แก่นนำและญาติโยมจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560 ให้พระสงฆ์ดูแลตนเองและดูแลกันเองให้ญาติโยมองค์กรภาคีเครือข่ายดูแลอุปถากพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคมสู่ปรากฏการพระเข้มแข็งวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมประชุมสันติภาพโลก World p พ A c e a w a r d 2018สตอกโฮล์มซิตี้ฮอประเทศสวีเดน ในวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2,561ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTVnews หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ